ุกคนที่อยู่จีนี่ในยุคของพี่ก็คือต้องเป็นคนที่ไม่กลางจีนี่ไม่ได้เป็นล็อกแค่แนวดนตรีนะจิตใจมันก็ต้องล็อกด้วยหนึ่งในนั้นเราบวกเข้าไปก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนไล่จากพี่ตูนเนี่ยนะว่าจะติดพื้นอยู่แล้วทุกคนก็ให้เกียรติแฟนอะไม่มีใครเย่อหยิ่งนะถ้าเป็นดาราที่แบบมีอีโก้แรงๆเขาอาจจะรำคาญก็ได้แต่ศิลปินที่จีนี่จะเป็นคนที่เหมือนกับเวลคัมแม่เหล็กมันก็ต้องดูดเหล็กอะถูกป่ะแนวคิดอันนี้มันก็ต้องดูดคนที่มีแนวคิดเดียวกันกฎข้อที่หนึ่งของพี่เลยเวลาพี่ประชุมเนี่ยสิ่งแรกที่พี่จะทำคือฟังแล้วมันก็ฝึกเป็นนิสัยพี่สิ่งที่พี่พยายามอะว่ามานี่ว่าโปรเจกต์นี้ในลองแสดงความคิดเห็นเสร็จแล้วมันก็จะมีบางคนที่กล้าแสดงออกซึ่งเราจะต้องสร้างบรรยากาศของความกล้าแสดงออกแล้วถ้าไอเดียมันดีเราบอกเฮ้ยเจ๋งว่ะทำเลยถ้าน้องเป็นคนคนนั้นน่ะน้องจะเป็นยังไงแล้วพี่ได้อะไรพี่ได้ผู้กล้าไงได้คนเก่งคนใหม่แล้วพี่ก็ไม่ต้องถกแขนเสื้อแล้วลงไปลุยเองคือการให้โอกาสทุกคนมันก็คราวหน้าไอ้นั่นต้องเสนอบ้างไอ้นี่ต้องเสนอบ้างแล้วอย่างเงี้ยมันจะเกิดคนเก่งใหม่ๆขึ้นพี่กบบิ๊กแอสอะที่กองอยู่ดีพี่ก็ชวนเขามาทำเป็นโชว์ไดเรคเตอร์ออกแบบความคิดของคอนเสิร์ตเนี่ยเขาทำเจอกระทั่งไม่รู้กี่คอนเสิร์ตละใหญ่ยักษ์เขาก็ทำหมด G19เอ้ยบอดี้สแลมเอ้ยเนี่ยจนจะถึงเขาคอเขาไปทำเขามีความสุขมากถ้าพี่ไม่ทำในวิธีนี้ป่านนี้เขาก็ยังตีกองอยู่ตอนที่อยู่มหาลัยปี2นะเกมนี้อยู่ในใจพี่มาตลอดเกมหนึ่งเขาเรียก accept rejectอีกหน่อยมันเป็นเกมพัฒนาคนอ่ะมันเอาคนออกไป3คนอ่ะแล้ว3คนนี้ต้องไปเตรียมเรื่องมาเล่าให้คนในกลุ่มฟังกลุ่มจะต้องทำอยู่3เรื่องคนแรกเขาต้อง accept คนที่2เขาจะต้อง reject คนที่3เขาจะต้อง ignore แล้วคุณลองนึกสิว่าไอ้3คนที่มาเล่าเนี่ยปฏิกิริยามันจะเป็นยังไงขณะที่คนแรกมาเล่าโหดีอ่ะเออจริงอ่ะทุกคนที่แบบตั้งใจฟังคนแรกก็คือเขิมเล่าใหญ่เลยความเชื่อมั่นก็มาถูกป่ะพอคนที่2รีเจ็คเฮ้ยแม่งไม่ได้เรื่องอ่ะแม่งจริงไอ้ที่มึงพูดแม่งมีจะชกกันโมโหกันเลยอ่ะเพราะว่ามันยุมันเล่นละครเนียนไงมันก็พูดดักคอไอ้นี่พูดก็ดักคอไอ้นี่พูดก็ขัดคอเฮ้ยมึงรอกูพูดจบไม่ได้มึงแม่งพูดไม่มีเหตุผลนี่มันกลายเป็นอย่างนี้เล่นละครแล้วก็จะมีคนคนหนึ่งคอยจดพฤติกรรมของไอ้นี่ที่พูดพอสุดท้ายหนักเข้าไปอิกนอร์คือไอ้นี่พูดไปกูไม่สนใจอะไรก็คุยไปเรื่อยไอ้นี่ก็พูดอยู่คนเดียวอะร้องไห้เลยอะถึงขั้นร้องไห้เลยเตรียมมาอย่างดีเพราะอะไรหลังฉากไปเฮ้ยต้องไปเตรียมเรื่องดีๆมาเล่าให้เพื่อนฟังนะเพื่อนอยากฟังมากแต่พอมาแล้วเจอแบบนี้ถามว่าเราได้บทเรียนอะไรการเป็นนักฟังที่ดีทำอันนี้อันเดียวทุกอย่างดีขึ้นมาคือโอตปะถ้าเรามีข้อนี้เนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าสังคมทุกๆคนมันมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปสังคมมันจะดีขึ้นอายไหมเนี่ยอายไหมทำเรื่องแบบนี้อายไหมไม่อายทำเลย เป็นอย่างเงี้ยนะตุปะแบบนั้นนะฮะนี่คือข้อนี้เป็นข้อที่พี่คิดว่าสังคมต้องมีอันนี้ถ้าไม่มีอันนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนเรามันไม่สำคัญที่เป็นคนเลวสำคัญที่เลวแล้วรู้ว่าเลวแล้วก็แก้ไขใครพูดไม่รู้ว่าไม่ได้คิดเองมันมีความเมตตาอยู่นั้นเห็นไหมมันไม่ได้บอกว่ามึงเลวแล้วมึงเลวเลยมึงเลวแล้วมึงกลับตัวซี่เห็นไหมมันมีเมตตาคือมันทุกอย่างมันมีทางแก้ทางหลีกทางเลี่ยงอ่ะนะพี่ว่านี่คือตัวคำยันสังคมทั้งสังคมเลยทั้งโลกเลยถ้าทุกคนมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปถ้าตัวเองยังเปลี่ยนไม่ได้ไม่จะไปเปลี่ยนคนอื่นได้ไงมันเรื่องง่ายๆแค่นี้เองเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้แต่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะคนอื่นเขาคือคนอื่นตัวเราก็คือตัวเราแล้วถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราจะไปบอกให้คนอื่นเปลี่ยนได้ยังไงมันเป็นไม่ได้เรื่องมันโง่ๆแค่นี้แหละแต่ที่สำคัญเวลาเราเปลี่ยนเราได้อานิสงส์คนต้องเยอะดีเพราะคนอื่นเลวเพราะคนอื่นเอาคนนี้เป็นต้นแบบ